าครับว่ายังไงเตะมาแล้วหมุนตัวเตะอีกทีนึงแต่ครูแสนชัยเดินหนีไปแล้วครับผมโอ้ตบมือให้ครับอย่างที่บอกครับนี่ลีลาดีมากนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และเอ็มเอ็นทีครับผมวันนี้เอ็มเอ็นทีนำคลิปของครูแสนชัยนะครับผมเทพมวยไทยของเรานะฮะตอนนั้นเนี่ยอายุ36ปีนะครับผมน้ำหนัก65กิโลกรัมครับไปต่อยที่ประเทศจีนเจอกับจอนาธานตู้ฮูนะครับผมนี่ฮะนักชกนะครับจอมลีลาคนหนึ่งครับอายุ23ครับน้ำหนักวันนั้นต่อให้2โลครับผมเป็น67กิโลกรัมนะครับนี่ฮะเป็นนักชกที่มีลูกเตะที่อันตรายครับนี่ฮะลูกเตะทอร์นาโดครับโอ้ลูกนี้นี่ได้น็อกเอาท์ออฟเดอะเยียร์นะครับผมในปี2014ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเจอกับครูแสนชัยครับซึ่งเป็นนักมวยจอมลีลาอีกท่านนึงนะครับผมลองดูว่าลีลาใครจะเด็ดกว่ากันนะครับสำหรับตู้ฮูนี่มาฝึกฝนมวยไทยด้วยนะครับผมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตท็อปทีมครับวันนี้ดูฮะ23กับ36ครับแล้วก็ต่อน้ำหนักให้2กิโลกรัมด้วยครับตู้ฮูนี่ดูรูปร่างครับแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับตู้ครับโอ้เตะไปครับผมสวนกันฮะโอ้คู่แสนชัยกระโดดมาฮะโอ้สับส้นเท้าไปทีนึงครับตู้ฮูนี่ดูจังหวะนะครับผมต้องลองดูฮะเจอนี่ฮะโอ้ยดูครับกระโดดหมุนโอ้โหคือสลับขาเตะนะครับผมหลอกไปเหมือนจะเตะขาขวานะครับแต่ขึ้นซ้ายสูงไปนะฮะโอ้โหลูกไม้แต่ละลูกของครูแสนชัยครับสุดยอดจริงๆครับนี่ฮะระดับปรมาจารย์นะครับผมเดินเข้าไปกระโดดเตะขาครับนี่ฮะเหมือนจะเตะสูงแต่เตะขาครับโอ้ตู้ฮูวันนี้เจอจอมลีลาของจริงครับสุดยอดนักมวยไทยนะครับผมเดินเข้ามาโอ้โหดูครับผมจังหวะเมื่อกี้เหมือนจะเตะซ้ายแต่เขี่ยขาด้วยขาขวานะครับโอ้โหเอาฮะเดินบุกเข้าใส่ครับตู้ฮูวันนี้โอ้โหต่อยยากเลยครับปกตินี่เจอแต่คนที่ลีลาช้ากว่าเขานะครับผมวันนี้เจอนี่ฮะขู่คู่แสนชัยเตือโดดถีบหน้าไปครับผมโดนเตะขาขึ้นมาเหมือนกันโอ้แต่ว่าดูครับไหลนี่ตัวใหญ่มากนะฮะโอ้โห65กับ67กิโลครับหนากว่าเห็นโอ้ดูครับผมเคลชมาคิกครับยกขาขึ้นมาเหมือนจะเตะขาแต่ว่าขึ้นมาที่หัวโอ้เดินเข้ามาเจอต่อยมาซ้ายเข้าไปขู่แสนชัยนี่สายตาดีมากๆนะครับผมโอ้โหเรื่องความรวดเร็วของสายตาเนี่ยแกต่อยมวยสากลมาแล้วด้วยนะครับดูครับเดินเข้ามาจะต่อยครับเจอถีบไปคู่แสนชัยเดินเข้าไปแข้งซ้ายไปทีนึงตัววันนี้เข่งเขียดครับผมเตะสูงขึ้นมาดึงหลบไปครับเดินเข้าไปถีบฮะเดินตามมาเจอหมัดเหมือนกันโอ้โหดูครับผมโอ้โหดูเหวี่ยงหมัดมาแล้วเตะขาไปทีนึงครับผมคู่แสนชัยก็ยิ้มนะเดินเข้าใส่ครับเตะแข้งขวามาโอ้โหขวามาอีกทีครับดึงหลบได้ครับเดินเข้าไปแข้งซ้ายครับโอ้โหดูครับสืบเข้าไปนะฮะโอ้โหเดินเข้าหาครับผมอุ้ยเจอหมัดไป2หมัดครับว่าหมัดของทางตู้ฮูเนี่ยจะออกเป็นแนวหมัดเหวี่ยงหน่อยนะครับผมนี่ฮะโอ้หมัดเหวี่ยงกว้างๆนะครับครูแสนชัยก็ยังไม่ประมาทครับผมดูครับเดินเข้ามาเจอดักซ้ายครับผมเดินเข้ามาปล่อยขวาครับไม่ได้ฮะเตะขามาพับในมาทีนึงครับเตะขาไปอีกทีนึงเอาละฮะยิ้มๆแบบนี้เดินเข้าไปแข้งซ้ายสูงไปเดินมาฮะโอ้โหดูครับปล่อยซ้ายแล้วตามด้วยเตะซ้ายครับเป็นนักมวยที่พรสวรรค์สูงแล้วก็พรแสวงสูงเช่นกันนะครับผมฝึกซ้อมอย่างหนักนะฮะอายุ36นี่ก็คือไม่ใช่น้อยแล้วครับผมสำหรับนักมวยไทยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย40แล้วก็ยังต่อยอยู่เลยนะครับเตะขวาสูงขึ้นไปครับผมติดแคปดูโดนหมัดมาเหมือนกันฮะเดินลุกเข้าใส่ครับผมนี่ฮะโอ้จะโดนโอ้ดูครับต่อยหมัดซ้ายไปเดินเข้ามาจับล็อกไว้ฮะตีเข่ามาตอนนั้นเป็นการแข่งขันของไทยไฟงอใบนะครับผมจัดร่วมกับ EM Legend นะฮะเดินเข้ามาครับทีมหมัดมาดูครับสเต็ปวนออกตลอดนะครับผมครูแสนชัยครับตู้ฮูก็พยายามนี่ฮะโอ้โหเตะมาครับโอ้โหเตะแล้วก็เหมือนกับจะใช้ส้นนะครับผมหมุนกลับมานี่ฮะเจอเข้ามาครับเวียงเวียงหมัดไปครูแสนชัยเดินเข้าหาเตะขามามาเขาบอกว่าเตะมาให้โดนเดินเข้าหาหมัดขวาไปครับผมแต่ว่ายังไม่โดนครับผมนี่ฮะหมดยกที่1ครับเดี๋ยวดูกันต่อในยกที่2เลยครับเอาฮะเตะขามาครับไฟตอนนั้นต่อย3ยกนะครับผมตอนนี้เป็นยกที่2แล้วฮะเตะขามาอีกทีนึงดึงหลบได้ฮะนี่ฮะเตะขามาโอ้ยคราวนี้โดนครับผมตู้ฮูครับเนี่ยกระโดดเข้ามาแล้วหมัดขวาครับไม่โดนฮะโอ้แสนชัยแข้งซ้ายสูงไปยังโดนถีบสกัดไว้ได้ครับอ๋อฮะตอนนี้เหมือนจริงจังมากขึ้นครับเดินบี้เข้าใส่ครับหมัดซ้ายไปเดินเข้ามาถีบไว้ครับผมนี่ฮะโอ้แข้งซ้ายสูงเข้ามาอีกทีนึงดีว่าติดกานะครับเตะมาครับผมยังติดแข้งครับเตะขามาฮะโอ้นี่ฮะเตะขามาอีกทีนึงเดินเข้าใส่แล้วถูแทงเข่าเข้าไปครับผมหมัดเวียงมาไม่โดนฮะเดินเข้ามาล็อกเข้ามาตีเข่าเจอฟันศอกครับฟันศอกไปอีกทีนึงฟันศอกสวนคืนมาฮะเอาครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าตู้ฮูก็ฝึกมวยไทยเช่นกันนะครับดูฮะโอ้โหแล้วดูหมัดไปครับผมหมัดซ้ายดักไว้เวียงเวียงหมัดเข้ามาครับเวียงเข้ามาอีกทีนึงกอดไว้ฮะนี่ฮะโอ้โหแทงเข่าไว้ครับโอ้โหนี่ฮะหลังของตู้ฮูมีรอยสักยันด้วยนะครับผมอย่างที่บอกฮะมาเมืองไทยก็เอาของดีของไทยครับผมเตะขามาครับผมเตะขามาอีกทีนึงครูแสนชัยเดินเข้าหาเตะซ้ายสูงไปแล้วหมัดซ้ายสวนกับหมัดขวาครับอู้เจอหมัดซ้ายดักเข้าไปอีกทีนึงฮะโอ้เดินตามเข้ามานะครับผมเจอซ้ายสวนเข้าไปครับล่วงลงไปเลย
ครับผมยังมีสติอยู่หรือเปล่าครับเอาครับพยักหน้านะครับผมว่ายังมีสติอยู่ครับโอ้โหสนุกเลยครับผมเนี่ยฮะปาปัวนิวกินีนะครับดูโอ้ดูแขนเตะมาครับผมเจอหมัดต่อยเข้าไปอีกทีนึงครับผมโอ้ครูแสนชัยไปเคาะไปเจอศอกกลับเข้าไปครับโอ้เคาะหัวเข้าไปเจอศอกกลับเข้ามาเหมือนกันยกกาสูงไว้ครับผมครูแสนชัยเดินเข้ามาถีบสกัดไว้ฮะไม่โดนฮะถีบไปอีกทีนึงล่วงเลยครับโอ้โหนี่ฮะโอ้สุดยอดจริงๆครับผมครูแสนชัยครับผมเดินเข้ามาต่อยเหวี่ยงมาครับผมเตะขวามาเอาครับว่ายังไงเตะมาแล้วหมุนตัวเตะอีกทีนึงแต่ครูแสนชัยเดินหนีไปแล้วครับผมโอ้ตบมือให้ครับอย่างที่บอกครับนี่ลีลาดีมากนะครับผมสำหรับคนตู้แต่ว่าวันนี้โดนดักได้ครับเดินเข้ามาแทงเข่าครับเจอหมัดเวียงเข้าไปล็อกคอเข้ามาพยายามจะตีเข่าสวนเหมือนกันเจอฟันศอกเข้าไปฮะดันหน้าไว้แล้วฟันศอกมารัดไว้ครับผมกรรมการขอแยกก่อนนะครับผมนี่ฮะในไทยไฟจะไม่ให้กอดกันนานครับเดินมาเตะมาครับไม่ถึงฮะเดินลุกเข้าใส่ครับผมครูแสนชัยยกขาว่าเตะขามาแล้วเจอหมัดซ้ายดอกนี้ครับผมโอ้โหเหวี่ยงเข้าเต็มๆกรามครับโอ้โหกรรมการนับแล้วฮะ4ฮะ5ครับผม6ครับโอ้ไม่ไหวครับผมกรรมการยุติการชกแล้วครับผมโอ้โหครูแสนชัยนี่ฮะโชว์ท่าม้าดีดกระโหลกนะครับสุดยอดจริงๆครับผมเดี๋ยวเราลองดูภาพช้ากันสักนิดนึงฮะนี่ฮะจังหวะที่ตู้ฮูครับผมหมุนตัวทอร์นาโดนะครับผมหมุนตัวเตะครับแต่ว่าครูแสนชัยเดินถอยหลบไปแล้วครับผมตบมือให้กับลีลาเลยนะฮะแล้วก็มาดูจังหวะสุดท้ายครับผมนี่ฮะยกขาขึ้นมาดูจังหวะแกครับเตะมาแล้วนี่ฮะเหวี่ยงหมัดโอ้โหหมัดซ้ายเต็มๆครับผมโอ้โหเต็มๆกรามเลยนะฮะนี่ฮะหมัดขวานะครับผมปัดมาแล้วก็หมัดซ้ายเข้าไปเต็มๆครับล่วงลงไปเลยนะครับสำหรับตู้ครับก็เป็นครูแสนชัยครับผมที่เอาชนะไปได้นะครับในตอนนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยแกชนะติดต่อมาถึง60ไฟต์แล้วนะครับผมโอ้โหนี่ฮะมีการอุ้มไปที่มุมเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมมีอีคิวซังนะครับผมอยู่ที่มุมของฝั่งศัตรูดูครับพ่นน้ำใส่อีคิวซังครับผมแกล้งด้วยนะครับผมยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ